สวัสดีค่ะวันนี้มาอันบ็อกซ์อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นซีดีของ VTuber นะคะช่องนี้เรานึกอยากรีวิวอะไรแล้วก็รีวิวเลยนะคะไม่คิดว่าก็มาแกะกล่องซีดีของคุณคุซึฮะนะคะคุณคุซึฮะก็คือเป็นVTuber คนญี่ปุ่นค่ายนิจิซันจินะคะก็มียอดซับเป็นล้านเลยนะคนนี้ดังมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คุซึฮะเขาจะสตรีมเกมใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเมเจอร์เดบิวต์เป็นนักร้องกับค่ายใหญ่นะคะค่าย Universal Music แล้วก็ออกมินิอัลบั้มมาชื่ออัลบั้มว่า Sweet Bites นะคะเนี่ยแล้วเราก็สั่งมาจากร้าน Animate Online Shop ของไทยนั่นแหละก็เสียค่าส่งไป120บาทจริงๆคุณสหาเขาออกอัลบั้มนี้มามันมีหน้าปก3แบบนะคะแต่ว่าเราจะสั่งกับ Animate อะแล้วเขาบอกว่ามันสั่งรวมกันแบบ3แผ่นแล้วส่งทีเดียวไม่ได้มันต้องแยกออเดอร์กันทำให้ต้องเสียค่าส่ง3รอบแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเราสั่งแค่แบบเดียวพอแล้วกันเราก็เลยสั่งมาแค่1แผ่นนะคะต้องหักห้ามใจอย่างมากที่จะไม่สั่งอีก2แบบมาเพราะว่ามันก็เป็นอัลบั้มเดียวกันนะแค่แบบมีของแถมต่างกันนิดหน่อยซึ่งเนี่ยก็ได้มาหลายวันแล้วยังไม่ได้แกะสักทีนะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงอุ้ยอันนี้เป็นกล่องของร้านอนิเมะเลยเราสั่งของอนิเมะมาหลายรอบแล้วอะแต่ว่าไม่เคยได้กล่องอันนี้เลยอะเพิ่งเคยได้ครั้งแรกตื่นเต้นมากปกติมันจะมาเป็นแบบกล่องธรรมดาเลยนะคะอันนี้แบบเป็นกล่องร้านอนิเมะเนี่ยมีเขียนด้านข้างอนิเมะออนไลน์ช็อปมีข้างนี้ก็มีเขียน Thank you for your order นะคะกรุณาเดี๋ยวไม่ถึงได้หน่อยครับมันก็ต้องไปที่ร้านอันนี้มาแล้วมันต้องมีสิคุณเนี่ยมาดูมีเชลของคุณคุณค่ะตั้งอยู่ในร้านจะชอบเลยตื่นมาแล้วก็เปิดเพลงของคุณค่ะในร้านดังมากแล้วก็เปิดมาแล้วก็เลยต้องกดที่บ้านการกระแทกเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาเกาหลีไม่มีหมดแล้วหมดแล้วเนาะชุบไม่สีเขาห่อบับเบิ้ลมาแปลว่าอ๋อมันคือของแถมใช่มันมีของแถมร้านอันนี้น่าจะเป็นตัวซีดีใช่ไหมก็แกะออกมาดูกันก่อนเราว่าเดี๋ยวเราดูแล้วเราต้องอยากได้อีก2เพลงด้วยแน่เลยอะเราเกลียดการตลาดเพลงญี่ปุ่นมากเลยเขาจะชอบออกซีดีแบบเดียวกันนี่แหละออกมาแล้วก็ออกมาหลายๆปกนะคะเพื่อให้คนอยากซื้อให้คนเดียวเนี่ยอยากซื้อหลายๆปกเขาจะได้ทำยอดในโอริกอนชาร์ตคือซีดีญี่ปุ่นนี่แบบค่อนข้างแข่งกันเรื่องยอดอะA4 clear file A4 clear file ก็คืออันนี้ใช่ไหมไปนะผมให้อย่างนี้ A ออกมายังไงนี่ทาราอันนี้เป็นด้านหลัง5 4 3 2 1อันนี้ก็คือรูปหน้าปก CD เวอร์ชั่น regular นะคะคือมันมี3ไทป์ใช่ไหมมันก็จะมีแบบ regular แล้วก็ไทป์ A ไทป์ B นะคะอันนี้ก็คือปก regular ที่ราคาถูกสุดแต่ว่าไทป์ A กับไทป์ B เนี่ยมันจะมีของแถมแล้วมันก็จะราคาแพงขึ้นมากว่ากันนิดนึงอันนี้เราซื้อมา 1,000 กว่าบาทจริงๆเราชอบหน้าปกเรกูล่ามากกว่าแต่ว่าเราซื้อเวอร์ชันนี้มาเพราะว่ามันแถมบุ๊กเลตนะคะเราอยากได้บุ๊กเลตเราก็เลยซื้อเวอร์ชันนี้มาก็ดูข้างใน
รู้สึกมันจะมีซีเรียลคอนเสิร์ตแถมมาให้ด้วยเราไม่ได้จะใช้อยู่แล้วอะถ้ามีใครอยากได้ไม่รู้จะมีใครอยากได้หรือเปล่าก็ติดต่อมาได้นะคะจะมีคนดูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่ซีเรียลอยู่ข้างล่างไม่เห็นใช่ไหมอันนี้เป็นอ๋ออันนี้เป็นซีเรียลไอ้นี่ Talk Event นะคะแบบออนไลน์อ้าวแล้วซีเรียลคอนเสิร์ตอ๋อแล้วก็นี่ปึ๊บอันนี้เป็นซีเรียลคอนเสิร์ตหมดแล้วเนาะไม่มีซีเรียลอะไรแล้วเนาะมาแกะดูไอ้นี่ดีกว่าบุ๊กเลตจริงๆเขาไม่ควรเรียกว่าบุ๊กเลตเลยอ่ะมันคือโปสการ์ดนี่ปึ๊บอุ้ยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนี่มันมีอันนี้เป็นการ์ดจุ๊บๆทำยังไงมันถึงจะโฟกัสอ่ะช่างมันอันนี้เป็นการ์ดภาษาอังกฤษมีสุ่ม3แบบนะคะแล้วก็นี่อันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นบุ๊กเลตแต่ว่ามันไม่เห็นเป็นบุ๊กเลตเลยมันมาเป็นแผ่นๆนะคะก็เป็นรูปคุณใช่น่ารักในสถานที่ต่างๆส่วนด้านหลังก็จะเป็น เนื้อเพลงใช่ไหมอันนี้แผ่นสุดท้ายก็จะเป็นชื่อสตาฟเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นแนวเพลงนะคะมีทั้งหมด10แผ่นใช่ไหมครบไหมเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวซีดีแล้วก็มีอ๋ออันนี้เป็นอันนี้คือแผ่นหน้าปกอะค่ะกระดาษหน้าปกก็มีบอกว่ามีเพลงอะไรบ้างมีทั้งหมด6เพลงนะคะก็เป็นมินิอัลบั้มก็เลยมีแค่6เพลงแต่ว่าก็จะมีตัวเพลงแล้วก็มีเวอร์ชั่นออฟโวคอลเวอร์ชั่นที่ไม่มีเสียงของเพลงมาให้เราฟังจริงๆเพลงคุซึฮานี่ใน YouTube ก็มีให้ดูพร้อม MV เลยนะคะก็ไปช่วยกันเพิ่มยอดวิวได้เผื่อใครสนใจนะคะส่วนตัวแผ่นก็อ๋อเขาเป็นค่าย Virgin Music ที่อยู่ในค่าย Universal อีกทีหนึ่งนี่ก็ด้านหลังค่ะก็เนี่ยแหละไม่มีอะไรมากนะคะสิ่งที่เราต้องการก็คือบุ๊กเลตอันสุดน่ารักนี้น่ารักมากอะมาดูแผ่นตะกี้อีกรอบหนึ่งดูสิเขาน่ารักคุณทุกท่านนี่เขาน่ารักมากนะเขาจะแบบกวนๆนิดนึงแล้วเราชอบเพลงเขามากเนี่ยเขาร้องเพลงดีๆนะคะก็หน้าปกก็ดีๆเนาะชอบปกอัลบั้มนี้มากใครสนใจก็ไปซื้อกับร้านอนิเมะออนไลน์ได้นะคะถ้าสั่งแบบไม่พรีออเดอร์แบบของที่วางขายแล้วอ่ะเขาอาจจะรวมออเดอร์ได้มั้งเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็สำหรับใครที่หลงเขามาดูนะคะก็ขอฝากคุณคุซึฮะเอาไว้ด้วยนะคะถ้าขี้เกียจดูสตรีมเกมก็ลองไปฟังเพลงดูก็ได้เราชอบเพลงเขามากเลยเขาร้องเพลงดีมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย